เราอะก็น่าคล้ายคนคนหนึ่งซะด้วยสิเราก็บอกไม่ใช่อยู่แล้วเราไม่เชื่อจะสั่งคนไปเจ็บเลยมีคนสงสัยว่ากำนันส่วนสูงเท่าไหร่ใช่ตัวจริงไหมอยากให้ดูอะไรหรือบอกมันตัวจริงวะงานนี้ไม่รู้จะสงสารหรือจะขำดีครับผู้ชมครับเมื่อหนุ่มชาวเน็ตรายหนึ่งฮะได้ออกมาโพสต์คลิประบายความรู้สึกในใจหลังมีกระแสข่าวของกำนันนกจังหวัดนครปฐมครับที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ในตอนนี้ว่าไอเราก็น่าคล้ายๆคนหนึ่งซะด้วยสิทีนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นใจเลยไปตลาดไปเจอแม่ค้าเขาถามว่าใช่กำนันไหมใช่กำนันหรือเปล่าเขาก็ถามเรามาอย่างนี้เราก็บอกว่าไม่ใช่อยู่แล้วก็ไม่เชื่อจะสั่งคนไปเก็บเลยหัวก็ล้านตัวก็อ้วนที่แขนก็ยังมีรอยสักอีกเจริญนึกว่าคนเดียวกันแต่เราอะหน้าคล้ายคนคนหนึ่งซะด้วยสิทีเนี้ยก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลยไปตลาดไปเจอแม่ค้าก็ถามใช่กำนันไหมใช่กำนันเปล่าแม่ก็ถามเรามาอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ใช่อยู่แล้วเราไม่เชื่อจะสั่งคนไปเจ็บเลยหัวก็ล้านตัวก็อ้วนอย่างที่แขนเสียบมีรอยสักอีกจะเริ่มหรือว่าคนเดียวกันสวัสดีครับผมกำนันนะครับมีคนสงสัยว่ากำนันส่วนสูงเท่าไหร่ใช่ตัวจริงไหมเดี๋ยวผมจะมาเปิดเผยส่วนสูงให้ดูนะครับว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าส่วนสูงของผมไม่อยากให้ดูเท่าไหร่หรือบอกมันตัวจริงวะอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปงานนี้ก็ทำเอาเราชาวเน็ตครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็บอกว่าเหมือนจริงๆบางคนก็บอกว่าเหมือนยิ่งกว่าตัวจริงคนเดียวกันท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง